ันนี้ผมไปเนอร์เซอรี่ลูกกวาดบอกว่าคุณดาวโทรไปลางานแล้วก็ร้องไห้ด้วยเรื่องคุณโตใช่ไหมครับก็ทะเลาะกันไม่จบอะค่ะดาวอารมณ์ไม่ดีก็เลยไม่อยากไปดูแลเด็กๆกลัวจะส่งอารมณ์แย่ๆลบๆไปให้เด็กโดยไม่รู้ตัวค่ะน่าชื่นชมนะครับแล้วดีกันได้ยังไงครับดาวใจอ่อนนะคะโต้เขามาขอโทษบอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วก็มาเซอร์ไพรส์ดาวเอาต้นกุหลาบสีชมพูมาให้ปลูกให้เสร็จเลยค่ะกุหลาบที่ผมเหยียบตายไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตโตก็ไม่ออกดอกออกดอกก็ไม่สวยสวยก็ไม่หอมสองก็ไม่หวยมีแบบนี้ด้วยครับโอเคค่ะดาวยอมแพ้ค่ะ yes 1-0นี่เจ้าตัวคงยังไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าดอกกุหลาบสีชมพูได้ตายจากพวกเราไปแล้วแล้วคุณดาวคุณโต้รู้จักกันนานหรือยังครับโต้เขาเป็นลูกเพื่อนแม่นะคะก็คุ้นเคยตั้งแต่เด็กๆเพิ่งจะมาคบจริงจังก็ตอนที่พ่อแม่ดาวเสียแล้วอะค่ะเสียใจด้วยนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องมันก็หลายปีแล้วอะค่ะคุณดาวก็เลยอยู่ที่นี่คนเดียวก็ไม่เชิงคนเดียวหรอกค่ะดาวมีพี่สาวแต่ว่าแต่งงานไปแล้วค่ะนานๆก็จะมาเยี่ยมทีก็ดีที่มีโตเนี่ยแหละค่ะเนี่ยดาวก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียว